การณ์โควิดแบบนี้กันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะโอ้ตอนนี้เข้ามา33ท่านแล้วนะคะสวัสดีทั้ง33ท่านเลยนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ใบตองเชื่อว่าพี่สุภาพพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่สุภาพกันเลยนะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมสุภาพสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทั้ง30นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยนะครับเราได้มาพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 ปีนี้นะครับนะมันทำให้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนนะครับแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราในครอบครัวของเรานะครับบางคนรับมือได้นะครับก็ผ่านไปได้นะครับแต่บางคนรับมือไม่ได้หาทางออกไม่ได้นะครับก็อยู่กับภาวะวิตกกังวลความเครียดนะครับเนาะก็จะอยู่แบบนี้ไปนะครับจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้กับตัวเรามากเลยนะครับแล้วเราจะรับมือมันได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวิธีการนะครับการผ่อนคลายความเครียดหรือวิธีการจัดการกับความเครียดนะครับเนาะเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการด้วยตัวของเราเองได้นะครับแล้วถ้าเราจัดการไม่ได้หรือหาวิธีอะไรไม่ได้เนี่ยเราจะมีแนวทางอะไรบ้างนะครับหรือเรามีช่องทางอะไรบ้างนะครับหรือเราควรที่จะปรึกษาใครบ้างนะครับหรือเราต้องพบจิตแพทย์ไหมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับได้เลยค่ะพี่สุภาพครับผมนะฮะก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักความเครียดก่อนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับนะมีความสุขและก็ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่สถานการณ์ที่เราเจอนะครับนะสถานการณ์ที่เราเจอถ้าเราชอบมันก็ทำให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราไม่ชอบมันก็เกิดภาวะเครียดขึ้นได้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานี่แหละครับนะเราจะทำยังไงให้สามารถที่จะจัดการกับมันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักก่อนว่าความเครียดมันคืออะไรนะครับแล้วสาเหตุมันเกิดได้ยังไงแล้วก็เวลาที่เรามีความเครียดอาการมันบ่งบอกมันมีอะไรบ้างนะครับเนาะความเครียดเนี่ยนะครับเป็นภาวะหนึ่งของจิตใจนะครับเนาะที่ร่างกายตอบสนองต่อความทุกข์นะครับนะและความกดดันในรูปแบบของอารมณ์โกรธนะครับซับซ้อนเสียใจนะครับเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์นะครับรวมถึงสถานการณ์ใหม่ๆที่ทำที่เกิดขึ้นได้กับตัวเราเองนะครับความเครียดเนี่ยสามารถพัฒนาความรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้นะครับทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็รวมถึงการแสดงออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันมีผลกระทบทั้งต่อตัวเราด้วยนะครับเมื่อเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วคนในครอบครัวเราด้วยคนรอบข้างเราด้วยสังคมเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับความเครียดนะครับมันมีผลกระทบอีกหลายๆอย่างนะครับทั้งด้านร่างกายจิตใจนะครับรวมถึงการแสดงออกด้วยนะครับทีนี้นะครับความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งแหละครับเกิดจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะเช่นทุกวันนี้นะครับสถานการณ์โควิดเป็นยังไงครับบางคนตกงานครับนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนตอนนี้นักศึกษาก็กลัวสอบไม่ผ่านเพราะตอนนี้เรียนออนไลน์กันนะครับเนาะบางคนก็จ้องอยู่หน้าคอมหน้าแท็บเล็ตหน้าอะไรพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็บางคนนะครับทำงานในที่ที่อันตรายนะครับเช่นนะครับทำงานอยู่กับเชื้อโรคนะฮะโรคโควิดนะครับบางคนกลัวจนไม่สามารถที่จะจัดการหรือดำเนินชีวิตของตัวเองได้นะครับนะบางคนก็กลัวที่จะมีเพื่อนใหม่นะครับเช่นเปลี่ยนที่ทำงานนะครับ
หรือมีเพื่อนใหม่ๆพวกนี้กลัววิตกกังวลไปหมดเลยนะครับอันนี้คือเกิดจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับอันที่สองนะครับความเครียดนะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีอะไรบ้างครับเช่นเปลี่ยนที่ทำงานนะฮะสูญเสียบุคคลที่รักเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นบางทีก็อาจจะเกิดด้วยกระทันหันรวดเร็วซึ่งเรายังไม่แบบเตรียมความพร้อมอะไรเลยนะครับเนาะแล้วก็การหย่าร้างนะครับการหย่าร้างก็ทำให้เกิดความเครียดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการมีชีวิตคู่แล้วก็มีเกิดการหย่าร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เครียดเฉพาะ2คนนะครับมันส่งผลกระทบต่อครอบครัวเราด้วยนะครับญาติพี่น้องเราก็เครียดไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับอันที่3นะครับเกิดจากการเจ็บป่วยนะฮะเช่นใช้ชีวิตอยู่กับโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเป็นไงบ้างครับโรคที่รักษาต้องใช้ระยะเวลานานนะครับบางทีก็รักษาไม่หายเช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งใช่ไหมครับคนที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคพวกนี้นะครับจะใช้ชีวิตอยู่กับโรคเนี่ยจะมีความเครียดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับนะเครียดอยู่กับโรคกลัวไม่หายกลัวเป็นโน่นเป็นนี่กลัวเสียชีวิตห่วงโน่นห่วงนี่นะครับมีความกังวลหลายๆอย่างในตัวเองนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวคนในครอบครัวด้วยคอยที่จะทำให้เขาเนี่ยเครียดไปด้วยนะครับการใช้ชีวิตอยู่กับภาวะทุกพลภาพนะครับการสูญเสียอวัยวะกระทันหันเช่นอุบัติเหตุใช่ไหมฮะต้องตัดแขนตัดขาอะไรพวกนี้นะครับนะหรือสูญเสียอวัยวะไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนเราเนี่ยที่ประสบภาวะอยู่ตรงนั้นเกิดความเครียดขึ้นมานะครับพอเกิดความเครียดขึ้นมาปุ๊บมันก็คิดกังวลวิตกกังวลหลายๆอย่างนะครับบางคนถึงขั้นไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันทำให้ความเครียดสะสมขึ้นมาในตัวเราได้นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่มีวิธีการหรือการผ่อนคลายความเครียดให้กับตัวเองนะครับความเครียดต่อความเครียดเหล่านี้นะครับมันจะสะสมเรื่อยๆนะครับพัฒนาความจนกลายเป็นความรุนแรงกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรารู้แล้วแหละว่าความเครียดมันเกิดจากอะไรนะครับง่ายๆ3อย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะเจอนะครับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดจากการเจ็บป่วยอะไรพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการหรือรับมือกับมันยังไงกับความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะรู้หรืออาการที่บ่งบอกว่าเรากำลังเครียดนะครับลองสังเกตคนข้างๆหรือลองสังเกตตัวเองก็ได้นะครับเช่นนะฮะอาการด้านชาวปัญญาหลงลืมง่ายเคยเป็นไหมครับบางทีเราเดินเข้าไปในห้องน้ำเฮ้ยเราจะไปทำอะไรดีนะนึกไม่ออกพอไปถึงแล้วเห็นไหมครับนะฮะสมาธิสั้นนะครับความอดทนต่ำการตัดสินใจแย่ลงนะฮะส่วนใหญ่แล้วมองโลกในแง่ร้ายตลอดไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้นะตัวเราไม่ดีนะคนโน้นก็ไม่ดีเพื่อนก็ไม่ดีจะมองโลกในแง่ร้ายตลอดนะครับนี่คืออาการแรกนะครับที่ผมบอกถึงว่าคุณกำลังเครียดอยู่นะฮะในเรื่องของด้านอารมณ์หลักอารมณ์แปรปรวนง่ายครับนี้นะครับอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับฉุนเฉียวง่ายหงุดหงิดเสียใจซึมเศร้านะครับพวกนี้นะครับคือกลุ่มของด้านอารมณ์พวกนี้นะครับจะชอบแยกตัวเวลาไปพูดอะไรนิดหน่อยพวกนี้นะครับจะหงุดหงิดง่ายสังเกตเพื่อนข้างๆดูนะครับหรือสังเกตตัวเองก็ได้ว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเรากำลังเครียดอยู่หรือเปล่านะครับนะต่อไปในเรื่องของด้านร่างกายนะฮะด้านร่างกายเนี่ยจะรู้สึกปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายเดิมนะครับโดยเฉพาะไหล่ต้นคอแล้วก็เหงื่อออกง่ายอ่อนเพลียเคยเป็นไหมครับลองสังเกตตัวเองว่ามันวันนี้มันรู้สึกปวดไหล่เมื่อต้นคอหรือเกิดอะไรพวกนี้นะครับเรากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าลองประเมินตัวเองก็ได้นะครับอันนี้
ทีนี้อันที่4นะครับมันจะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมเลยบางคนเครียดเป็นยังไงครับไม่กินเลยไม่ทานเลยก็มีนะครับบางคนเครียดทานอาหารมากขึ้นนะครับกินเยอะขึ้นเครียดกินเครียดแล้วก็กินนะฮะบางคนนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเป็นไหมครับลองสังเกตตัวเองนะฮะหลับยากเหลือเกินนะครับบางคนอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับหลับยากบางคนพอสูงอายุก็หลับยากก็มีนะครับบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งหลับแล้วก็พอเช้าก็มาหลับอีกทีหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจำวันเปลี่ยนไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือปลีกตัวออกจากสังคมนะฮะไม่พบปะผู้คนและชอบเก็บตัวนะอยู่ตัวคนเดียวอะไรพวกนี้นะครับเริ่มที่จะแยกตัวนะครับไม่ใช่ไม่ชอบสังคมแล้วนะครับพวกนี้นะครับพวกที่ชอบแยกตัวออกจากสังคมเนี่ยความคิดจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนะครับนะอยู่กับความคิดความเครียดอยู่กับตัวเองตลอดนะครับพอนานๆเข้าพวกนี้จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับจะพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าไปได้นะครับพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนไปนะครับคนที่กำลังเครียดนะครับบางทีคนในครอบครัวพยายามที่จะพูดคุยพูดอะไรพวกนี้นะครับบางคนไม่ยอมรับฟังนะครับบางคนไม่ยอมที่จะเขาเรียกอะไรรับฟังคนที่อยู่ในครอบครัวคือโดยลักษณะคนที่หงุดหงิดคนที่มีความเครียดอยู่แล้วจะหงุดหงิดง่ายอยู่แล้วพอพูดอะไรนิดหน่อยนะครับจะเกิดอาการหงุดหงิดโมโหง่ายเป็นคนขี้โมโหง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นอาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเครียดแล้วนะครับเราสังเกตอาการตัวเองหรือสังเกตคนในครอบครัวสังเกตเพื่อนร่วมงานดูสิครับว่าเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนี้นะครับอาการ4อย่างที่บอกนะเรื่องชาวปัญญาเรื่องอารมณ์นะครับเรื่องด้านร่างกายแล้วก็การแสดงพฤติกรรมออกมานะครับเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าคุณกำลังเครียดแล้วนะครับทีนี้พอคุณกำลังเครียดแล้วเราก็จะมีวิธีการจัดการกับความเครียดหรือวิธีการผ่อนคลายกับความเครียดได้นะครับวิธีการเนี่ยก็มีหลากหลายมากเลยนะครับแล้วแต่คนบุคคลจะใช้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะหยิบยกมาในวันนี้สามารถทำได้นะครับแม้ในช่วงเวลาที่เราทำงานหรือช่วงพักเบรกเราทำได้10นาที20นาทีสามารถทำได้อยู่ตรงไหนก็ได้ครับอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่ห้องนั่งเล่นก็ทำได้นะครับซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเองใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันเพิ่มมันทำให้ความเครียดของเรามันเกิดขึ้นทีนี้เราดูสิว่าเราจะมีวิธีการจัดการหรือผ่อนคลายกับความเครียดได้ยังไงนะฮะอันดับแรกบางคนก็บอกว่าผ่อนคลายทางด้านร่างกายเช่นการออกกำลังกายนะครับบางคนก็ชอบออกไปวิ่งไปเดินนะครับสูดอากาศนะครับนะออกซิเจนเข้าไปในปอดนะไปเลี้ยงสมองนะสมองมันจะได้โปร่งนะครับร่างกายมันจะได้ตื่นตัวแอคทีฟนะครับได้หลั่งสารแห่งความสุขออกมานะครับไปก็จะได้หายเครียดกันบางคนก็บอกว่าการนวดเป็นการผ่อนคลายเป็นการคลายเครียดนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผ่อนคลายกดจุดนวดอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็บอกว่าอาบน้ำอุ่นมันช่วยผ่อนคลายความเครียดได้จริงๆนะครับหลายๆคนนะครับพอได้อาบน้ำอุ่นมันช่วยลดความตึงเครียดนะครับในร่างกายของคนเราไปได้นะครับเหมือนสิ่งต่างๆที่มันอยู่กับตัวเรามันไปกับสายน้ำนะครับบางคนก็เครียดโดยการรับประทานอาหารอย่างที่บอกนะครับเครียดโดยการรับประทานอาหารก็เป็นการผ่อนคลายสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะแบบเครียดบ่อยๆจนกินจนแบบไม่รู้จักลิมิตของตัวเองอะไรพวกนี้นะครับโดยที่ไม่ดึงสติของตัวเองแบบเครียดแล้วเครียดจะกินอย่างเดียวนะครับอาจจะหาวิธีการอย่างอื่นไปก็ได้นะครับในการผ่อนคลายความเครียดนะครับการลดความตึงเครียดของจิตใจเนี่ยครับบางคนเขาบอกว่าให้สร้างอารมณ์ขันนะสร้างอารมณ์ขันทำยังไงครับนะอาจจะดูในเรื่องของความสุขที่เราอยากจะเห็นเช่นนะครับดูในเรื่องของตลกก็ได้อะไรพวกนี้นะครับนะคิดในแง่บวกนะครับดูหนังฟังเพลงการทำสมาธินะครับอันนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำพวกเรานะครับทุกคนเลยนะครับนะ
สามารถที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูคลิปสั้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกรมสุขภาพจิตนะครับซึ่งเขาทำคลิปไปดีนะครับง่ายๆนะครับเป็นการทำแบบด้วยตัวของเราเองนะครับ10ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับของร่างกายนะครับเราจะเริ่มจากเราจะทำไปพร้อมๆกันดีนะครับลองดูคลิปแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันขณะที่เรานั่งอยู่ที่ทำงานนะครับลองดูนะครับง่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูนะครับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนอื่นให้เลือกสถานที่ที่สงบนั่งให้สบายถอดรองเท้าหลับตาใจว่างตั้งสมาธิทีนี้เป็นการฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อโดยเกร็งกล้ามเนื้อประมาณ 3-5 วินาทีและผ่อนคลาย 10-15 วินาทีเรามาฝึกไปพร้อมๆกันนะครับ 1. มือและแขนกำมือเกร็งแขนแล้วคลายทีละข้าง 2. หน้าผากโดยเลิกคิ้วสูงแล้วคลายขมวดคิ้วแล้วคลาย 3. ตาแก้มจมูกหลับตาให้แน่นย่นจมูกแล้วคลาย 4. ขากรรไกรลิ้นริมฝีปากโดยกัดฟันใช้ลิ้นดันเพดานปากแล้วคลายเม้มปากให้แน่นแล้วคลาย 5. คอก้มหน้าให้คางจดคอแล้วคลายเงยหน้าจนสุดแล้วคลาย 6. อกไหล่และหลังโดยหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้แล้วค่อยๆหายใจออกยกไหล่แล้วคลาย 7. หน้าท้องและก้นโดยขมิบท้องแล้วคลายขมิบก้นแล้วคลาย 8. เท้าและขาเหยียดขาออกและงอนิ้วเท้าแล้วคลายเหยียดขากระดกปลายเท้าแล้วคลายโดยทำทีละข้างเพียงเท่านี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อของคุณได้ผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดรู้สึกปลอดโปร่งสบายตัวอาการเจ็บปวดต่างๆก็ลดลงการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนอื่นให้เลือกสถานเป็นยังไงครับสามารถทำตามได้เลยนะครับง่ายๆนะง่ายๆเลยนะครับเราสามารถทำตามได้เลยอันนี้จะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับเนาะมันจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราจะรู้สึกสบายมากขึ้นนะครับทำช่วงแรกๆนะครับเราอาจจะยังไม่ชินค่อยๆฝึกไปครับนะค่อยๆฝึกไปนะครับกล้ามเนื้อมันจะได้แบบรีแลกซ์นะครับจะได้ผ่อนคลายนะครับต่อแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการผ่อนคลายความเครียดเหมือนกันการฝึกการสูดลมหายใจเข้าออกนะครับในช่วงที่เราเกิดภาวะเครียดขึ้นมานะครับเราสามารถลองทำตามคลิปได้นะครับเดี๋ยวคลิปที่สองให้ดูครับไม่ได้ยินเสียงถามได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงคลิปไหมครับเครียดเครียดเครียดบางทีความเครียดก็มาหาเราโดยไม่รู้ตัวแค่เพียงเราหายใจให้ถูกวิธีก็จะคลายเครียดได้หายใจคลายเครียดปกติเวลาเราเครียดเราจะหายใจสั้นและถี่และหายใจโดยใช้ทรงอกบางครั้งก็เผลอกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวทำให้ต้องถอนหายใจเป็นพักร่างกายในภาวะเครียดจึงมักไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอยิ่งทำให้คิดอะไรไม่ออกและเครียดมากขึ้นการหายใจที่ดีกว่าคือการหายใจด้วยท้องช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นส่งผลดีต่ออารมณ์และจิตใจอย่างมากและช่วยให้คลายเครียดได้ด้วยงั้นเรามาเตรียมตัวฝึกกันเถอะครับวิธีการนั้นแสนง่ายครับเพียง 1. หายใจเข้าออกลึกๆสบายๆโดยให้หายใจออกยาวกว่าหายใจเข้า
อาจจะใช้การนับเลขช่วยกำหนดจังหวะการหายใจเข้าออกจำไว้นะครับเข้าลึกๆกลั้นไว้สั้นๆออกยาวๆสบายๆ 2. ในการฝึกให้สังเกตช่องท้องนะครับเมื่อหายใจออกยาวๆให้ท้องแฟบลงเมื่อหายใจเข้าลึกๆให้ช่องท้องพองออกอาจจะคิดภาพนะครับว่าเหมือนลูกโป่งอยู่ในท้องแฟบพองตามจังหวะการหายใจและ3แบบฝึกหัดต่อไปนี้ต้องฝึกอย่างไม่ต้องตั้งใจมากเพราะถ้าตั้งใจร่างกายของเราก็จะเกร็งงั้นเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับให้เราเอามือวางไว้ที่อกและท้องเพื่อสังเกตว่าเราหายใจถูกต้องหรือไม่นั่งในท่าที่สบายและผ่อนคลายอย่าให้ไหล่เกร็งจากนั้นหายใจเข้าออกยาวๆสัก3ครั้งก่อนคราวนี้เราก็มาทำแบบฝึกหัดกันนะครับอย่าลืมนะครับเข้าลึกๆกลั้นสั้นๆออกยาวๆสบายๆหายใจเข้านับ1 2 3 4กลั้น1 2หายใจออก1 2 3 4 5 6หายใจเข้านับ1สองสามสี่กลั้นหนึ่งสองหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่กลั้นหนึ่งสองหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลองไปฝึกกันนะครับสำหรับจังหวะลมหายใจก็แล้วแต่บุคคลเพราะแต่ละคนก็มีสภาพร่างกายต่างกันซึ่งตอนแรกผู้ฝึกอาจจะฝึกในช่วงก่อนเข้านอนทุกๆวันวันละ8ถึง10ลมหายใจเมื่อคล่องแล้วก็สามารถฝึกในท่านั่งต่อไปและทำทุกครั้งที่นึกขึ้นได้นะครับเมื่อเราฝึกจนเคยชินแล้วก็จะส่งผลดีต่อสติปัญญาอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วความเครียดก็ไม่ใช่เรื่องที่เราควบคุมไม่ได้อีกต่อไปเป็นไงกันบ้างครับพอทำได้ใช่ไหมครับต้องฝึกทำเองได้ครับนี่นะครับง่ายๆนะครับมันก็จะมีวิธีการสารพัดวิธีนะครับที่จะผ่อนคลายความเครียดของเราได้ลองเซิร์ชเข้าไปนะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับมีคลิปดีๆนะครับมากมายเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยนะครับที่เราสามารถทำได้นะครับในที่ทำงานเราในออฟฟิศนะครับหรือว่าในห้องรับแขกหรืออะไรพวกนี้นะครับเราสามารถทำได้นะครับนะอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับรู้สึกเครียดสูบลมหายใจเข้าลึกอย่างที่คุณบอกนะครับมันจะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับอย่างน้อยมันช่วยดึงสติเรานะครับการสูดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆนะมันจะได้ออกซิเจนนะครับเข้าไปเลี้ยงสมองเข้าไปเลี้ยงร่างกายนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับตื่นตัวนะครับเนาะร่างกายก็จะหลั่งสารความสุขออกมานะครับมันจะทำให้เรารู้สึกกระชับกระเฉงมากขึ้นรู้สึกแอคทีฟมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมารู้จักระดับความเครียดของแต่ละคนผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับสงสัยและก็มีคำถามอยู่แล้วแหละในใจว่าเอ๊ะแล้วเราถ้าเป็นเครียดแบบเนี้ยเราต้องไปหาหมอไหมเราต้องปรึกษาจิตแพทย์นะเราต้องไปพบแพทย์หรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนมีข้อคำถามอยู่แล้วนะทีนี้นะครับเราก็มาดูซิว่าระดับของความเครียดนะครับเราแบ่งเป็น4ระดับนะครับระดับไหนบ้าง
นะครับระดับไหนที่ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับอันดับแรกนะครับก็คือระดับความเครียดยังไม่คุกคามต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองนะครับเนาะสามารถนะครับดำเนินชีวิตของตัวเองอยู่ได้ตามปกตินะครับอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะขาดแรงกระตุ้นอะไรพวกนี้นะครับแต่สามารถดำเนินชีวิตของตัวเองได้นะครับสามารถไปทำงานได้ทำกิจกรรมสามารถเข้าสังคมได้เป็นปกติสามารถปรับตัวได้นะครับที่ความเครียดระดับนะครับความเครียดระดับปานกลางนะครับเนาะสามารถความเครียดระดับปานกลางเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงของปกติอยู่นะครับสามารถที่จะนำตัวเองเข้าสู่สภาวะปกติได้นะครับเครียดนะครับอาจจะมีวิธีการนะครับผ่อนคลายความเครียดของตัวเองอะไรพวกนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ยังไม่คุกคามการดำเนินชีวิตของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับเนาะแต่พอความเครียดระดับสูงแล้วเนี่ยคือเป็นมากแล้วนะครับเนาะหากไม่สามารถที่จะปรับตัวได้นะครับจะเกิดความผิดปกติทางด้านร่างกายอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมนะครับเช่นบางคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายอย่างที่บอกนะครับจนมีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับหงุดหงิดง่ายใครพูดอะไรก็หงุดหงิดโมโหอะไรพวกนี้เริ่มเครียดมากแล้วตรงนี้นะครับนะถ้าไม่มีวิธีการจัดการกับความเครียดหรือไม่มีวิธีการผ่อนคลายความเครียดนะครับพวกนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมันจะพัฒนาการกลายเป็นโรคหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนได้นะครับก็คือโรคอารมณ์สองขั้วอะไรพวกนี้นะครับคือสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องหาวิธีการผ่อนคลายนะครับความเครียดให้กับตัวเองถ้าดูแล้วไม่ได้ก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวนะครับก็ได้นะครับทีนี้อีกความเครียดอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นความเครียดที่รุนแรงมากนะครับนะมีความล้มเหลวในการปรับตัวเองนะครับก่อให้เกิดความผิดปกตินะครับพวกนี้นะครับนะที่มีความเครียดระดับรุนแรงเนี่ยต้องควรปรึกษาแพทย์นะครับพบจิตแพทย์นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าการที่ปรึกษาจิตแพทย์หรือเข้าพบแพทย์อะไรพวกนี้คิดว่าเป็นตัวเองบ้าหรือเปล่านะไม่ปกติหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับบางคนมีความเครียดระดับสูงก็เข้าปรึกษาแพทย์แล้วครับปรึกษาจิตเวชแล้วครับเพราะว่าบางทีเรามีความเครียดสะสมนานๆเนี่ยบางคนหาวิธีการหรือทางระบายในการผ่อนคลายความเครียดบางคนหาไม่ได้นะครับไม่มีแนวทางไม่มีช่องทางบางทีมันความคิดความอะไรพวกนี้มันเครียดมันวนอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวช่วยนะครับบางคนไม่กล้าไปปรึกษากลัวว่าเพื่อนที่ทำงานจะกลัวว่าตัวเองเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจิตเวชหรือเปล่าเป็นคนบ้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับนะฮะการพบหมอพบแพทย์ปรึกษาจิตแพทย์นะครับเป็นสิ่งที่ดีครับอย่างน้อยนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับแพทย์พยาบาลเขาจะมีคำแนะนำมีแนวทางนะครับมีทางออกให้นะครับนะอย่าเก็บไว้กับตัวเองครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวการที่จะเดินเข้าไปปรึกษาแพทย์ไปปรึกษากับพยาบาลนะครับหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เรากลัวหรือวิตกกังวลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับบางคนก็อาจจะกลัวหมอว่ากลัวหมอบ่นโน่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเรากล้าที่จะเดินเข้าไปนะครับรับคำแนะนำขอคำปรึกษาอะไรพวกนี้นะครับขอให้เราเปิดใจรับนะครับบางคนก็กลัวหลายๆอย่างจนกลายเป็นความวิตกกังวลอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เรานะครับจะต้องจัดการกับความเครียดของตัวเองนะครับง่ายๆต้องทำด้วยตัวเองก่อนนะครับนะอย่าให้มันถึงระดับความเครียดที่มันระดับสูงกลายเป็นความรุนแรงอะไรพวกนี้เลยนะครับอย่างน้อยๆเรามีความเครียดระดับต่ำระดับปานกลางเราสามารถจัดการกับความเครียดของตัวเองได้โดยวิธีการสูดลมหายใจลึกๆแล้วออกช้าๆนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับมันจะดึงสติตัวเองกลับมาครับนะมันจะดึงสติตัวเองมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเอ้ยความเครียดมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากอะไรเฮ้ยเราทำไมต้องมาเครียดอะไรพวกนี้นะครับมันจะดึงสติตัวเองของตัวเองกลับมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับระดับความเครียดของคนเรามีทั้ง4ระดับเนี่ยลองดูสิครับว่าตัวเองอยู่ระดับไหนนะครับระดับน้อย
นะครับปานกลางระดับสูงหรือว่าระดับรุนแรงนะครับถ้ารุนแรงเนี่ยนะต้องปรึกษาแพทย์แล้วนะครับนะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะด้านจิตเวชนะครับต้องปรึกษาแล้วนะครับต้องหาวิธีการจัดการกับความเครียดผ่อนคลายกับความเครียดแล้วนะครับนี่คือระดับความเครียดนะครับที่ทุกคนลองเอาไปประเมินตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ประเมินความเครียดของตัวเองนะครับมันจะมีแบบฟอร์มง่ายๆนะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะในของกรมสุขภาพจิตเซิร์ชเข้าไปดูนะครับการความเครียดแบบง่ายๆครับตอบคำถามง่ายๆ5ข้อนะครับก็เขาก็จะมีการแปลผลให้ครับ0-4คะแนนเครียดน้อยเครียดปานกลางเครียดมากเครียดมากที่สุดนะครับลองดูข้อ1เนี่ยฮะมีปัญหาการนอนหรือนอนหลับนอนไม่หลับหรือนอนมากไปเปล่านะครับข้อที่2มีที่น้อยลงเปล่านะครับ3หงุดหงิดโกรธกระวายว้าวุ่นใจหรือเปล่านะฮะ4รู้สึกเบื่อเซ็งนะฮะข้อที่5ไม่อยากพบผู้คนก็จะมีคะแนน0-3คะแนนนะครับเราก็ติ๊กไปอันนี้สามารถประเมินด้วยตัวเองได้ครับสามารถเข้าไปทำในของกรมสุขภาพจิตได้เลยหรือเราจะดาวน์โหลดมาให้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เอามาให้พวกเราดูนะครับนะเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆประเมินความเครียดของตัวเองได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเตรียมรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเครียดที่มันเกิดขึ้นได้นะครับหรือเรามีวิธีการจัดการกับความเครียดที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้เราจะมีความภูมิใจในตัวเองนะครับเราจะรู้สึกดีมีพลังนะครับเนาะถ้าเราฝึกทำบ่อยๆนะครับเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยความเครียดจิบจ้อยเล็กน้อยนะครับมาเลยเราได้ฝึกไว้แล้วนะอย่างน้อยมีความเครียดเกิดขึ้นมาปุ๊บหรือเจอสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยแฮปปี้กับตัวเองหรือเจอสิ่งที่มันไม่คาดฝันขึ้นมาเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเนี่ยเราสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้นะครับความเครียดอาจจะไม่มากนะครับอย่างน้อยมันก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดอะไรได้ตรงนั้นได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับนะความเครียดของแต่ละคนไม่เท่ากันครับนะครับเครียดมากเครียดน้อยไม่เท่ากันอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละคนอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนหรืออยู่ที่เหตุการณ์ที่พวกเราเจอนะครับบางคนก็เครียดจากเรื่องค่าใช้จ่ายทุกวันนี้เป็นไงครับค่าใช้จ่ายนะอยู่บ้านใช่ไหมครับนะงานก็ไม่ได้ไปทำนะครับช่วงที่โควิดสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับมันทำให้หลายๆคนเกิดความเครียดสะสมนะครับตั้งแต่ปี2019จนถึงณปัจจุบันเนี้ยนะครับก็เข้าปีที่3แล้วนะครับเนาะมันก็จะทำให้เกิดความเครียดสะสมหลายๆคนนะครับต้องหาเช้ากินค่ำอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจครับเนาะบางคนเนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดคนในครอบครัวเราครับพ่อแม่พี่น้องเรานะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้แหละครับเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเราถ้าเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มีความเครียดจากที่ทำงานเครียดเรื่องเรียนนะครับหรือว่าก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับเพื่อนก็เป็นอีกทางออกหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถปรึกษาได้นะครับพี่ป้าน้าอาหรือเพื่อนสนิทที่เราสามารถที่จะพูดคุยได้อย่างน้อยนะครับเราได้ระบายได้ผ่อนคลายได้บอกให้คนอื่นฟังว่าความทุกข์ของเรามีอะไรบ้างนะครับเนาะมันจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับผ่อนคลายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนนะครับถ้าเรายอมรับนะครับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับหรือลองรับเรามีวิทยายุทธหรือมีเกราะป้องกันในการป้องกันกับตัวเองที่มันจะเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นภูมิป้องกันสำหรับตัวเราเองนะครับเวลาเราเจออะไรขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเราผ่านมาแล้วเนี่ยสบายเรามีวิธีการจัดการกับความเครียดตรงนี้ได้นี่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกมีพลังเวลาเราแก้ปัญหาหรือจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ
หลายๆคนนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะครับถ้าจะบอกว่าอย่างนี้ก็บอกว่ามันก็พี่สุภาพก็พูดได้สิบอกว่าไม่เครียดนะครับนะอย่างพวกหนูหาเช้ากินค่ำนะครับทำรายวันอะไรพวกนี้พวกหนูก็ต้องเครียดนะครับแต่ต้องเข้าใจแหละครับด้วยสถานการณ์นะครับทุกคนต้องปรับตัวนะครับนะถึงเราจะทำงานนะครับเจอผู้คนอะไรมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนตอนนี้แล้วก็คือเชื้อโรคใช่ไหมครับโควิดนะครับที่มันเข้ามาตอนนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเรานะครับต้องอยู่ห่างกันนะครับต้องใส่แมสใส่อะไรพวกนี้นะครับหลายอย่างนะครับบางคนก็โดนกักตัวนะครับนะจากที่ทำงานมั่งจากที่บ้านมั่งอะไรพวกนี้นะครับบางคนครอบครัวติดโควิดเครียดไปกันอีกนะครับต้องอยู่คนละที่นะครับต้องอยู่คนละโรงพยาบาลอะไรพวกนี้หลายอย่างนะครับปัญหาทุกอย่างนะครับมีทางออกได้นะครับถ้านะครับต้องการนะครับจะให้คำปรึกษานะครับต้องการคำแนะนำอะไรพวกนี้ยินดีนะครับยินดีมากเลยนะครับถ้าไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์คุยหรืออะไรพวกนี้สามารถเดินเข้าไปสถานคลินิกเดียรักได้เลยนะครับเนาะพยาบาลทุกท่านมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นนะครับพร้อมที่จะให้คำปรึกษายินดีนะครับยินดีเลยนะครับนะเข้าไปพูดคุยกันอย่างน้อยก็ได้แชร์ความรู้ความประสบการณ์หรือความเครียดอะไรพวกนี้มาพูดคุยกันนะครับเนาะก็วันนี้นะครับเนาะพูดไปเยอะนะครับก็จะทำให้หลายๆคนเครียดละนะครับเครียดละนะครับอย่างน้อยนะครับนะเราสามารถที่จะสังเกตอาการตัวเองเบื้องต้นได้ว่าเราเข้าสู่ภาวะเครียดหรือยังนะครับนะสังเกตอาการของตัวเองนะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการกับความเครียดหาวิธีการผ่อนคลายง่ายๆครับอย่างที่บอกนะครับเนาะเราสามารถเข้าไปเสิร์ชในกรมสุขภาพจิตก็ได้นะครับของสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับมีหลายๆอย่างใน YouTube นะครับลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเป็นยุคดิจิตอลใช่ไหมครับสามารถเสิร์ชได้ทุกอย่างเลยนะครับเนาะก็ช่วงสุดท้ายก็อาจจะมีคำถามนะครับอาจจะมีคำถามนะครับเนาะในช่วงสุดท้ายของซูมในวันนี้นะครับก็เปิดโอกาสที่นะครับผ่านซูมได้นะครับได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่ในห้องซูมของเรานะคะ47ท่านด้วยกันนะคะเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะคะก็ในช่วงเรามาถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะพี่สุภาพมาแชร์เกี่ยวกับสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ผมก็เชื่อว่าในยุคสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะกำลังเผชิญสภาวะนี้อยู่นะคะเอาละค่ะตอนนี้47ท่านถ้าท่านใดมีคำถามสามารถยกมือได้นะคะถามสดๆได้เลยนะคะวันนี้ผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเรานะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะเปิดไมค์ก็พิมพ์มาได้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่สุภาพจะอยู่กับเรานะคะตอบคำถามก่อนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็เป็นช่วงหัวข้อนะคะที่ค่อนข้างจะเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนะคะแล้วก็อย่างที่พี่สุภาพได้บอกไปเบื้องต้นเนี่ยต้องคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการให้เราเนี่ยได้ลองสังเกตตัวเองนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นเลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเลยว่าเอ๊ะเราอยู่ในความเครียดระดับไหนน้อยปานกลางหรือว่าเราเป็นเยอะแล้วนะคะอันนี้เราก็จะอาจจะต้องลองไปสังเกตตัวเองดูเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบว่าพอเกิดความเครียดความวิตกกังวลเราจะต้องไปพึ่งยาใช่ไหมคะเราอาจจะจัดการสามารถจัดการได้ซึ่งวันนี้พี่สุภาพก็มาแนะนำวิธีการแล้วก็เมื่อกี้ลองดูวิดีโอแล้วก็ลองทำตามค่ะก็รู้สึกดีขึ้นเลยนะคะแค่เป็นช่วงระยะเวลาแบบสั้นๆนะคะที่เราลองแบบอย่างเช่นในเรื่องของการฝึกลมหายใจอย่างนี้ค่ะพี่สุภาพเมื่อสักครู่นี้ใบตองทำตามเองก็ยังรู้สึกว่ามันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะเหมือนเราหาช่วงการรีแลกซ์ในแต่ละวันของเราอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงนะคะว่ามีคำถามจากทางบ้านมาบ้างไหมนะคะในวันนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในถ้าเมืองไทยก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่ยังควบคุมการแพร่ระบาดอยู่นะคะ
ดูทีแล้วก็ยังเยอะอยู่กันใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นคำถามกันทั้งบ้านนะคะต่อผลญาติถามแทนไทยบ้านแล้วกันนะคะก็เป็นคำถามจากเผื่อมีท่านใดนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะพี่สุภาพเพราะว่าอย่างที่ทราบกันค่ะช่วงนี้ค่ะน้องๆยังมีการเขาเรียกว่าเรียนออนไลน์นะคะใช่ค่ะแล้วก็เด็กๆเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสไปโรงเรียนกันเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสังเกตเห็นว่าน้องๆเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าเกิดความเบื่อหรือว่าอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างหรือว่าอาจจะน้องอาจจะไม่ได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับในเรื่องของการเรียนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างกันในการเรียนในห้องกับการเรียนออนไลน์อะไรอย่างนี้นะคะพี่สุภาพพอจะมีคำแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ไหมคะว่าจะสามารถที่จะช่วยน้องๆในการดูแลน้องๆเนี่ยในยุคสถานการณ์แบบนี้ค่ะได้อย่างไรบ้างค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันอย่างผมเนี่ยนะครับมีลูกนะครับก็เรียนออนไลน์เหมือนกันนะครับ เรียนบางทีเรียนตั้งแต่8โมงยัน11โมงนะครับก็พักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เรียนช่วงบ่ายเนี่ยยัน4โมงเลยจะสังเกตเห็นว่าลูกเครียดนะครับการเรียนออนไลน์เนี่ยมันทำให้เกิดภาวะเครียดกับเด็กมากเลยนะครับ สิ่งที่เราที่คนเป็นพ่อแม่ที่จะทำได้นะครับก็ไปถามลูกนิดนึงว่าเรียนเป็นยังไงบ้างลูกนะกินข้าวยังกินน้ำไหมเอาอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้เรียนกี่วิชานะครับพยายามเข้าไปพูดคุยกับลูกครับให้มากที่สุดนะครับแต่อย่าไปพูดในเรื่องที่เขาเรียกอะไรพูดในเรื่องที่มันเป็นเชิงลบนะครับเป็นพูดในเรื่องของการให้กำลังใจมากกว่าถ้าเหนื่อยก็พักนะลูกนะพักได้ไหมเด็กได้ไหมอะไรประมาณนะถ้าเรียนซูมนะครับส่วนใหญ่แล้วก็รายงานตัวในรายงานตัวทางซูมอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้แต่งชุดแต่งอะไรนะก็บอกว่ามานั่งกินข้าวก่อนดีไหมลูกเดี๋ยวก็เปิดซูมได้นะครับหรือถ้ามีวันหยุดร่วมกันเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยนะครับอาทิตย์ละครั้งเนี่ยพาลูกออกไปข้างนอกก็ได้นะครับข้างนอกเช่นไปทานข้าวด้วยกันหรือออกไปเดินห้างสักหน่อยหนึ่งช่วงนี้ห้างเปิดแล้วอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับอย่างน้อยเป็นการผ่อนคลายให้กับลูกตัวเองนะครับไปในสิ่งที่เขาชอบนะครับเพราะว่าการที่อยู่หน้าจอคอมหรือหน้าจอแบบเรียนออนไลน์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดภาวะเครียดกับมันเด็กลองสังเกตดูง่ายๆเด็กจะหน้านิ้วคิ้วขมวดเวลาพ่อแม่ไปคุยปุ๊บเนี่ยจะอารมณ์หงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่จะทำได้ก็คือพยายามพูดคุยนะครับสอบถามเขาด้วยความเป็นห่วงครับนะครับบางคนพ่อแม่บางคนเนี่ยบอกว่าเรียนอะไรนักหนาไม่เข้าใจอันนี้พูดไม่ได้เลยนะครับพูดไม่ได้เลยจะทำให้เด็กยิ่งเพิ่มภาวะเครียดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดด้วยความห่วงใยนะลูกทานอะไรยังหิวไหมเอาอะไรร้อนๆไหมลูกอุ่นๆไหมโอนตินไหมโรสสักแก้วไหมอะไรพวกเนี้ยนะครับพยายามพูดคุยกับลูกให้มากขึ้นนะครับอันเนี้ยเราสามารถทำได้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับอย่าพูดกับลูกในเชิงลบหรือในเชิงที่ไม่ดีหรือเชิงที่ทำให้เขารู้สึกเครียดมากนะครับเนาะอันนี้ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองนะครับแต่ถ้ามีเวลาอาทิตย์นึงพาเขาไปรีแลกซ์ก็จะดีครับมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกเราได้มากเลยนะค่ะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นด้วยเรื่องของวัยด้วยนะคะพี่สุภาพว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยอย่างถ้าเด็กวัยรุ่นหน่อยอาจจะพบปัญหาในลักษณะที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ให้อย่างเด็กเล็กๆเนี่ยด้วยตัววัยของเขาเนี่ยสมาธิเขาอาจจะไม่ได้มีเยอะมากขนาดที่จะจดจ่อได้เป็นเวลานานๆนะคะอย่างที่พี่สุภาพแนะนำไปตองก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้ที่สถานการณ์มันเริ่มผ่อนคลายลงเราอาจจะพาลูกๆอาจจะไปห้างไปห้างหรือไปสวนสาธารณะแต่ในที่นี้ก็คือยังอยู่ภายใต้มาตรการนะคะของการเว้นระยะห่างการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ที่สำคัญการสวมใส่หน้ากากอันนี้ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่เนาะในเมืองไทยของเราตอนนี้ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ต้องปิดแมสก์อยู่ตลอดเวลาครับช่วงนี้เพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าดีครับก็ยังมีผู้ติดเชื้อเนี่ยเกินหมื่นอยู่เนาะก็ต้องเฝ้าระวังกันแหละครับต้องป้องกันตัวเองครับต้องป้องกันตัวเอง
ใช่ค่ะแต่ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศละกันเนาะให้กับใช่ครับเปลี่ยนบรรยากาศนั่งครับเปลี่ยนบรรยากาศนั่งครับก็ได้ว่าเป็นคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ถ้าหากท่านใดมีบุตรหลานนะคะที่อาจจะช่วงนี้กำลังเรียนออนไลน์อยู่หรือแม้แต่พี่ๆวัยทำงานนะคะที่ทางบริษัทเขายัง work from home อยู่ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่พี่สุภาพได้มาแนะนำเรานะคะตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยตั้งแต่ให้เราเนี่ยได้เริ่มรู้จักสังเกตตัวเองนะคะว่าเราเริ่มเนี่ยจะมีความเครียดบ้างหรือยังนะเกิดระดับไหนแล้วนะคะแล้วก็วิธีการผ่อนคลายก็มีทั้งทางร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจทางร่างกายเนี่ยอาจจะไปออกกำลังกายไปนวดอาบน้ำอุ่นนี่ก็ช่วยได้นะคะอันนี้ก็โอ้เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านเลยแล้วก็ทำได้ง่ายๆด้วยนะคะส่วนในด้านจิตใจเราอาจจะผ่อนคลายดูหนังฟังเพลงหรือว่าบางคนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะเข้าซูมได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งก็แนะนำว่าเราสามารถที่จะยังพูดคุยได้ถ้าเราไม่มีคนพูดคุยได้เราสามารถคุยกับกำแพงค่ะเป็นการเขาเรียกว่ารีแลกซ์นะคะระบายความรู้สึกในคิดของเราได้ในการคุยกับตัวเองได้ครับคุยกับตัวเองได้แต่ถ้าไปคุยบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีต้องระวังนิดนึงนะคะใช่อาหารก็อย่างที่พี่สุภาพได้แนะนำเลยนะคะก็มองนำไปปฏิบัติกันดูนะคะแล้วก็อีกทริคเล็กๆสำคัญเลยนะคะที่เมื่อกี้ต้องรู้สึกว่าเมื่อกี้ลองทำตามที่พี่สุภาพแนะนำเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะได้ผลนะคะนั่นก็คือการฝึกเรื่องของลมหายใจนะคะคุณผู้ชมลองไปฝึกดูกันนะคะวิดีโอเนี่ยสามารถไปเสิร์ชได้ที่ไหนนะคะพี่สุภาพกรมสุขภาพจิตครับเข้าไปที่กรมสุขภาพจิตได้เลยครับดีมากเลยโอเคเสิร์ชคำว่ากรมสุขภาพจิตนะครับมันจะขึ้นมาหมดเลยครับเยอะมากลองไปดูนะครับอยู่ในเว็บของกรมสุขภาพจิตนะครับค่ะก็ง่ายๆนะคะช่วงนี้ยุค 5G นะคะมีพี่เขาขึ้นคอนเสิร์ตให้แล้วนะคะเข้าอากู Google ได้เลยนะคะเสิร์ชกรมสุขภาพจิตก็ลองไปฝึกดูนะคะตอนว่าทำแบบสบายๆแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันมากแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเพิ่มความเครียดให้กับเรานะคะอันนี้เราก็ทำแบบรีแลกซ์สบายๆนะคะมันจะได้ผ่อนคลายแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะต้องเชื่อมั่นว่านอกจากการที่เราเนี่ยดูแลสุขภาพกายเราแล้วนะคะในยุคนี้เราออกกำลังกายนอนพักผ่อนเสริมทานอาหารเสริมวิตามินบำรุงแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมๆกันนะคะในช่วงท้ายสุดท้ายนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีหัวข้อหรือว่าท็อปิกนะคะในเรื่องของสุขภาพที่อยากจะมาแชร์กันเนี่ยสามารถพิมพ์ในแชทได้นะคะเดี๋ยวน้องๆทีมงานจะไปรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เสริมมาเป็นหัวข้อหรือว่าท็อปิกในเอพิโซดต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สุภาพนะคะพลสำโรงนะคะพยาบาลวิชาชีพด้านจิตเวชมากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอให้ทุกท่านนะคะได้ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสหน้านะคะก็จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวมาพบกันในวันพฤหัสบดีหน้านะคะกับรายการสุขภาพดีมีสุขค่ะบายสหคลินิกบุญยรัตน์นะคะในช่วงเวลา16:00 น.ถึง17:00 น.นะคะแล้วก็สำหรับท่านใดถ้าอยากมีข้อมูลนำเสนอนะคะอยากพูดคุยท็อปิกเรื่องนี้หัวข้อเรื่องนี้หรืออยากจะมีอะไรแชร์แล้วก็มาแบ่งปันกันเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ไปในแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องทีมงานจะรวบรวมแล้วก็นำมาประมวลผลให้นะคะสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ใบตองและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ